ในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของมวยค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้มีการรายงานข่าวกันออกมานะคะว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเปิดให้กีฬาทั้งหมด14ชนิดสามารถที่จะจัดการแข่งขันได้แต่ไม่สามารถที่จะให้มีผู้ชมในสนามได้มวยคือหนึ่งในนั้นนะคะที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าคนในแวดวงกีฬามวยเนี่ยถูกตกเป็นจำเลยของสังคมมาโดยตลอดเลยถูกตราหน้าว่าเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยสนามมวยก็ถูกสั่งปิดไปเป็นระยะเวลานานมากประมาณ111 วันด้วยกันเพราะฉะนั้นพวกเขาได้รับผลกระทบมากเหลือเกินนะคะแต่ว่าการที่จะเปิดให้บริการได้เปิดการแข่งขันได้จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดจากคุณวิบูลย์จำปาเงินผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยมั่นใจขนาดไหนถ้าเกิดเปิดชกแล้วจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วเปิดมาคุ้มหรือไม่มีคนเข้าชมในสนามนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เงินจากบัตรเข้าชมช่วงนี้คุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกคุณผู้ชมไปคือจัดการแข่งขันได้แต่ไม่สามารถจะให้ผู้ชมเข้าไปได้มันจะสนุกเหรอคะถามว่าสนุกไหมผมคิดว่าก็ได้อรรถรสในบางส่วนเท่ากับไม่มีอะไรเลยดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับแต่นี่เราแข่งขันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการที่มาของมาตรการต่างๆเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางสบคนะครับแล้วก็วงการมวยที่มาร่วมคิดร่วมทำและสิ่งสำคัญก็คือบอร์ดมวยโดยรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ออกมาเราคิดว่ามาตรการนี้เกิดการยอมรับแล้วก็มาตรการที่เราทำมานั้นผ่านอนุการแพทย์โดยมีคุณหมอมรุตเจียเศรษฐศิริเนี่ยนายอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนทางเลือกนะฮะก็มาร่วมทำร่วมนี้ก็มีที่ส่งให้สบคเสร็จแล้วเนี่ยมาตรการต่างก็ถูกปรับเปลี่ยนบางตัวที่ว่าคิดว่ามันไม่ปลอดภัยสบคดูแล้วได้เพิ่มเติมตรงนี้อันนี้คือส่วนที่เราจึงเป็นมาตรการออกมาเราคิดว่ามาตรการที่เกิดนี้ก็เรียนทางสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องว่ามีความปลอดภัยป้องกันได้ชัวร์ 100% นะครับชัวร์ 100% เลยชัวร์ 100% ที่กล้าเพราะว่าในสนามมวยที่จัดเนี่ยเรามีระบบ 100% แต่ยกเว้นแต่ว่าโควิดเนี่ยมันไม่มีตัวตนเราไม่สามารถเห็นมันจะมาตอนไหนเราไม่รู้ว่าทั่วโลกเป็นกันหมดเลยไปโทษว่าสนามมวยหรือคนวงการมวยติดแพร่เชื้อผมมองว่ามันเป็นจำเลยสังคมแล้วแต่เราก็ต้องมีมาตรการตอนนั้นกระจายไปเยอะนะเซียนมวยก็ติดตั้งเท่าไหร่คนเข้าไปดูตั้งเท่าไหร่แต่ถามว่าเซียนมวยเขาก็มีสปิริตไหมล่ะครับเมื่อป่วยแล้วตรวจหายเขาก็ไปบริจาคพลาสมาเพื่อทำวัคซีนแล้วทำไมตรงนี้ส่วนที่เขาดีทำไมคุณไม่พูดไม่ใช่ คุณต้องพูดในสิ่งที่ว่ามันเป็นจริงนี่ผมไม่ได้มาเถียงแทนคนวงการมวยเพราะผมไม่ใช่คนมวยแต่ผมคนกันกีฬาแต่ก็ว่าเป็นมวยในบางเรื่องนะครับก็ยอมรับว่ามวยเป็นสายเลือดของไทยมาช้านานตั้งแต่อดีตการโบราณเราดูว่ามวยเป็นศิลปะป้องกันตัวต่อสู้เพื่อประเทศชาติอยู่รอดทุกวันนี้เพราะมวยนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจส่วนหนึ่งอย่าไปเพิ่งไปอะไรมากนะครับเรียนว่าทุกสังคมมันเกิดพาได้หมดแหละแม้คนต่างชาติเข้ามาเที่ยวบ้านเราก็เอาโควิดมาเราก็ไม่รู้ทุกวันนี้ไม่มีกักตัวนี่เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลต้องขอบคุณสบคและก็รัฐบาลที่ให้ความเรียกระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็คู่มือที่พูดถึงว่าสามารถจะเปิดชกได้แต่ไม่สามารถจะให้คนเข้าไปดูได้เนี่ยจะต้องมีการวางมาตรการไว้อย่างไรเขามีระบบที่ราชการหน่วยคือหนึ่งต้องมีระบบลงทะเบียนนะครับเรื่องของไทยชนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีก็คือลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มีการติดตามอันนี้เรามีระบบของราชการที่กำหนดแล้วเนี่ยทั้งหมด7-8ข้อแล้วเราก็เพิ่มเติมเข้ามาว่านักมวยเนี่ยต้องตรวจโควิดอย่าต่อยต้องตรวจโควิดก่อนการแข่งขันอันนี้มาตรการสบคเพิ่มเติมเข้ามาตัวโควิดแล้วก็คนดูก็ต้องมีตัวโควิดที่ว่านี่ก่อนหน้าที่จะแข่งขันถูกต้องก่อนการแข่งขันกี่วันคะตอนนี้ที่กำหนดไว้ไม่ได้กำหนดแต่ว่าอย่างน้อยก็จะตรวจเจอเนี่ยก่อน14วันตอนนั้นเราไม่การว่าแข่งเสร็จกักตัว14 วันอยู่ในค่ายไม่ไปไหนแล้วก็รอดูอาการถ้าไม่มีอะไรก็ทำชีวิตประจำวันปกติได้ปกติไม่มีประเด็นแต่ส่วนใหญ่นักมวยแล้วเนี่ยเมื่อเก็บตัวแล้วเขาก็เข้าค่ายแข่งเสร็จก็พัก21 วันเขาต้องซ้อมต่อก็อยู่ในค่ายส่วนใหญ่นักมวยยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่านี่เป็นอาชีพของเขานี่เป็นอาชีพสำหรับคนไทยเราต้องให้เกียรติว่าอาชีพนี้ก็ถือว่าอาชีพที่สุจริตเขาทำมาโดยที่ว่าสังคมมวยนั้นไม่เคยเบียดเบียนสังคมและไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับสังคมเขาอยู่กันด้วยระบบเกื้อกูลพี่น้องเช่นมันเป็นห่วงโซ่ชีวิตนะครับว่าเมื่อมีค่ายมวยก็ต้องมีนักกีฬาซ้อมในค่ายแล้วเวลาแข่งมีพี่เลี้ยงผู้สอนครบพอถึงเวลาโปรโมเตอร์ก็ต้องจัดการแข่งขันในสนามที่ได้มาตรฐานพวกเขาเหล่านี้ก็จะมาแข่งขันในมาตรฐานถ้าเกิดว่า ห่วงโซ่ชีวิตในการทำธุรกิจรอบๆด้านจะเป็นร้านค้าเครื่องขายอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นระบบธุรกิจมวยไทยเพราะมันเป็นอุตสาหกรรมมวยไทยแต่เราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นคนไทยอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับมวยไทยมากนักไปเน้นเรื่องกีฬาอื่นๆอย่างเช่นผมถามว่ากีฬาบางกีฬาเราไม่ยกตัวอย่างคุณต้องไปเสียเงินเรียนแต่มวยไทยพอจะเก็บตังค์เรียนหน่อยโอ้ไม่มีคนเรียนคนที่มาเรียนก็คือเหมือนกับเด็กวัดเอามาฝากวัดไว้กินข้าวที่ค่ายดูแลวันดีๆค่ายพอมีตังค์ก็นักกีฬาก็ส่งเงินไปให้พ่อแม่ทางบ้านเพราะส่วนใหญ่นักมวยจะเป็นคนที่ฐานะที่ค่อนข้างจะก็เรียกอะไรไม่ค่อยร่ำรวยอะนะปิดไป111วันส่งผลกระทบแค่ไหนอย่างไรบ้างส่งผลกระทบจากที่เราไปสัมภาษณ์หรือไปสื่อมาจากคนวงการมวยที่มาสะท้อนให้เราฟังในฐานะเราสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยว่าทำอย่างไรอย่าให้เปิดโชคอย่าไปต่อยเพราะทำไมเพราะเด็กไม่มีจะกินอยู่แล้วเขาอดตายผมเคยถูกตำหนิว่าพอรับราชการก็พอผู้หยาบอันมีจะแดกนะครับแต่ว่าพวกผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนู่นนี่เราก็เลยเข้าใจชีวิตของชนบทว่าเขาบอกพอเด็กไม่อยู่ในค่ายก็ไปไหนฮะไปหาปลาหาผักบุ้งข้างทางมาทำข้าวกินผมก็ยังเห็นว่าวันหนึ่งผมดูทีวีแล้วมีสื่อเด็กมวยอายุ6 ขวบที่ต่อยมวยเลี้ยงครอบครัวที่วิทยาวันนั้นเราก็ไปหาเองเลยถ้าเป็นตำแหน่งใหม่ๆก็ไปดูน้องเขาเนี่ยก็เจอก็ไปเจอน้องพอดีอายุ6ที่ต่อยอยู่ที่วิทยาแล้วก็ไปค่ายของปาลังผมก็ไปติดตามก็ไปดูมาเลยปรากฏว่าตอนท้ายไปเห็นชีวิตเขาก็น่าสงสารนะก็เราก็อดคิดไม่ได้ว่าสังคมเนี่ยมนุษย์เลือกเกิดไม่ได้แต่เมื่อเกิดมาแล้วเขาก็ต้องใช้ชีวิตที่เขามีอยู่ผมมองว่าตรงนี้น่าสำคัญแล้วก็ผมจึงให้ความสำคัญกับคนวงการมวยเมื่อก่อนผมก็มองว่ากีฬามวยแต่ผมไม่ได้อยู่ในสายตาอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อเราเข้ามาทำจริงเรามาเจอแล้วก็มาเจอคนวงการมวยเขาเป็นคนที่มีสปอร์ตแมนชิพผมมองว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคือต้องช่วยเหลือให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้การเปิดในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถให้เข้าชมในสนามได้แต่ก็ถือว่าคุ้มหรอคะเพราะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดไม่สามารถให้คนเข้ามาในสนามได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราไม่สามารถขายตั๋วเข้าชมได้ด้วยอ่ะอันนี้ผมต้องยอมรับว่าผู้จัดการแข่งขันโปรโมเตอร์เขายอมขาดทุนยอมขาดทุนเพื่อให้มันเกิดเพราะให้นักมวยเนี่ยสามารถต่อยแล้วก็มีรายได้กลับไปเลี้ยงครอบครัวจุนเจือครอบครัวแล้วก็ห่วงโซ่ชีวิตในรอบๆสนามเวทีเช่นคนขายของต่างๆเนี่ยก็จะเกิดเขาเรียกเกิดธุรกิจเล็กๆขายเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆที่จะตามมาแล้วขายได้ยังไงก็ในเมื่อไม่ได้เปิดให้เข้าชมไม่เข้าชมด้านนอกแต่นี้ประเด็นว่าเวลาไปพูดถึงว่าอุปกรณ์มันต้องมีอยู่แล้วต้องใช้ถูกต้องไหมฮะแต่นี้พอเราไปถ่ายทอดมันก็จะไปดูที่ปลายทางในทีวีในบ้านคุณก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ normal คือการดูมวยทางทีวีไม่ดูกระจุกนะครับไม่รวมตัวกันเยอะแยะคือเราไม่มีมาตรการตรงนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าได้ไหมอาจได้สปอนเซอร์ส่วนหนึ่งที่มาช่วยจูนเจือนักมวยอาจจะค่าตัว 10,000 อาจจะเหลือ 5,000 ลดลงมาก็โปรโมเตอร์ก็อยู่ได้คือไม่ได้ขาดทุนมากมายแต่เพียงว่าให้มันเกิดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีโอกาสมันไม่ได้เดินสักทีแต่สปอนเซอร์จะมีเยอะจะเข้าหรอคะเพราะว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะแล้วเปิดมาเขาก็อาจจะไม่ได้คุ้มอ่ะในการที่จะสนับสนุนคนไม่ได้ดูเยอะเหมือนเมื่อก่อนถูกอันนี้ก็เป็นเหตุผลก็เข้าใจได้แต่ณวันนี้ทุกคนก็เรียกร้องพร้อมที่จะให้มีการต่อยระบบปิดไม่มีคนดูถ่ายทอดออกไปอันนี้ผมมองว่าตอนนี้ก็ถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีสปิริตในการที่จะทำให้วงการมวยนั้นเกิดแล้วตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางการกีฬานะโดยเฉพาะนายกองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านรองณัฐวุฒิเหลืองเวชนะครับรองผู้ว่าการเนี่ยก็ให้เราทำมาตรการ2ละมาตรการ2-3รอแล้วว่าถ้าเกิดสบคเปิดให้มีคนดูได้เราก็มีมาตรการเว้นระยะห่างในการดูเข้าชมได้อันนี้ก็เตรียมทำแล้วแล้วก็สิ่งสำคัญคือบอร์ดมวยนะครับโดยเฉพาะคณะอนุการแพทย์ที่ผมนำเรียนว่านี่ก็มีผลสำคัญในการที่ทำมาตรการระยะเฟส2ที่เปิดให้มีคนดูแบบเว้นระยะห่างก็ต้องคุยกับผู้เกี่ยวข้องทั้งเยอะเช่นสนามมวยคุณจุได้ 5,000 เหลือ 2,500 เว้นระยะห่างต่างๆเหล่านี้เรามีมาตรการทำแต่ว่ามาตรการที่ทำนี้ก็ต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาตกลงร่วมกันเพราะการทำงานของเราทำแบบมีธรรมาภิบาลทุกคนร่วมคิดร่วมทำเมื่อได้ข้อสรุปแล้วเอาไปปฏิบัติได้จริงผมถึงบอกมาตรการที่ออกมาเนี้ยยืนยันว่าในสนามมวยผู้จัดปฏิบัติได้เพราะข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากพวกเขาเหล่านั้นที่มาเสนอเราแล้วเราก็เพิ่มเติมในบางส่วนที่ว่าคิดว่ามันปลอดภัยในเบื้องต้นคุยกันไว้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการประเมินอย่างไรบ้างถึงจะปล่อยเฟสที่2สำหรับมวยให้มีคนเข้าชมในสนามได้อันนี้คืออยู่กับสบคเมื่อดูเฟสแรกแล้วทุกระยะสัก 1 เดือนหรือ 2 เดือนสวคโอเคเปิดเฟสสอนคุณดูเราก็มาตรการเสนอเข้าไปคือแบบของมวยนี่คือใช้1เดือนถึง2เดือนอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะอย่างช่วงที่ผ่านมาเวลาแบ่งเป็นเฟสนี่เขาจะประมาณ15วันอ่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับสวคด้วยนะเขาที่เรากำหนดเนี่ยอย่างน้อย1เดือนเนี่ยเราจะมีการประเมินของเราคือว่าเราจะมีเจ้าที่ของเราไปติดตามในการแข่งขันทุกสนามอย่างเช่นที่จะต่อยเร็วๆนี้ก็คือที่วันที่พรุ่งนี้ที่สนามเวทีอ้อมน้อยนี่คือที่แรกสนามแรกนัดแรกเลยที่เมื่อวานก็ได้รับจากนายสามมวยยืนยันความพร้อมเตรียมหมดแล้วระบบลงทะเบียนชัยชนะต่างๆมีไว้แล้วเตรียมไว้เดือนกว่าแล้วที่ผ่านมาแล้วก็ที่แรกจะต่อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่าโทรหาผมพอขออนุญาตได้ไหมบอกว่าผมอนุญาตได้นะแต่ว่าใครรับผิดชอบครับเพราะเมื่อสบคไม่ประกาศรัฐบาลกระทรวงไม่ประกาศผมไม่ได้มีอำนาจน้องสูงไปกว่านั้นให้รอแต่ก็ดีเขาบอกว่าคนมวยเป็นคนที่มีสปิริตเมื่อมีเหตุผลเขาเนี่ยเขายอมเขาก็รอฮะไม่มีการต่อยเกิดขึ้นถ้าฝ่าฝืนขึ้นมามันก็เหมือนเดี๋ยวเป็นจำเลยสังคมอีกที่อ้อมน้อยนัดแรกพรุ่งนี้กี่คู่คะพรุ่งนี้สุขวันอย่างห้าคู่เริ่มกี่โมงคะก็เวลากระบวนการเขาเริ่มตั้งแต่เช้ามีการชั่งน้ำหนักมวยแล้วก็นั่งทั้งวันนะตั้ง9โมงไปต้นไปชกเลยน่าจะเป็นช่วงบ่ายผมยังไม่มั่นใจเพราะว่าเมื่อวานก็ได้คุยเรื่องมาตรการให้เคลียร์เรื่องมาตรการชัดแล้วเรามีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจตาตามมาตรการทั้งหมดนี้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ว่าคนมวยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเหตุผลนะแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องทางสื่อโซเชียลหรือนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเนื่องจากว่าเราขาดการประสานงานขาดการสื่อสารณ วันนี้เรามีการสื่อสารโดยก็ต้องขอบคุณทางสมาคมมวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกสมชาติเจริญมนวิทย์เนี่ยก็มีทีมงานช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องคู่มือต่างๆเนี่ยได้รับการจากท่านเนี่ยได้บุคคลติดตามเร่งรัดคู่มือไปถึงไหนยังไงก็ส่วนหนึ่งนะที่คนวงการมวยอาจจะไม่ทราบอันนี้ก็เลยบอกว่าโอเคท่านนายกเนี่ยได้ผลักดันติดตามเรื่องนี้มาตลอดอยากให้คนมวยได้มีการแข่งขันแล้วก็ได้ดำเนินกิจกรรมช่องทางในการชมได้อย่างไรบ้างก็ทางช่องถ่ายทอดสดทางช่องถ้าอ้อมน้อยนี่ก็มีช่องของเขาถ่ายทอดพวกนี้ทางทีวีนะครับทางทีวีแล้วระบบปิดไม่มีคนดูแล้วก็คนที่จะเข้าถ่ายทอดได้ตามมาตรการเราไม่เกิน50คนก็มีนักมวยมีอยู่ในคู่มือหมดละนั้นคู่มือนี้พร้อมที่สุดเมื่อวานทางสนามมวยอ้อมน้อยในสนามมันก็บอกเราเตรียมไว้หมดละยินดีทำตามทุกอย่างอ้อมน้อยนี่คือที่แรกแล้วนัด 2 นัด 3นี่นัด 2 นัด 3ก็ต้องรอว่าสนามไหนที่เขาจะมีความพร้อมจะแข่งขันก็ทำหนังสือแจ้งมาแล้วเราก็จะส่งมาตรการแล้วก็ส่งคนไปติดตามกำกับให้เป็นไปตามคู่มืออ๋อแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีก็มีแผนว่า12มีอยู่แต่ว่าเรายังไม่ชัดเจนยังไม่เป็นทางการได้ค่ะแล้วเป็นว่าในเบื้องต้นวันนี้เรียนสอบถามกันเท่านี้ขอบพระคุณนะคะที่มาร่วมรายการเราพูดคุยกันยินดีครับก็อันนี้เป็นรายละเอียดที่ได้รับทราบในเบื้องต้นจากคุณวิบูลย์จำปาเงินผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยเดี๋ยวรอชมแล้วกันพรุ่งนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการชกที่ไม่มีคนดูเพราะบางคนบอกว่านักมวยจะมีแรงชกไหมก็ในเมื่อไม่เห็นกองเชียร์เต็มสนามรอติดตามบทพิสูจน์มีในวันพรุ่งนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรในแวดวงมวยไทยทุกคนนะคะเอาละค่ะ